รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุติลัลอินซานุมาอักษรฮ์มินอัยชัยอ์นคอลักะฮ์มินนุตฟะติคอลักะฮูฟะกัดดะรฮ์ซุมมัสซะบีลยัสซะรฮ์ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمرهAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับผมซาลิฟชาญวรากุลสลามครับกับรายการวิถีรอมฎอนปีที่3นะครับโดยคณะกรรมการอิสลามประเทศไทยร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์พลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับซึ่งเราจะออกอากาศเป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBC ครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับช่วงแรกฮะคือช่วงอิมพุลครับวันนี้อาจารย์ดร.อนัสอมัติยกุลนะครับจะพาท่านผู้ชมไปให้ความรู้ในเรื่องใดนั้นต้องรอติดตามชมกันครับต่อด้วยช่วงที่2ครับช่วงคาลานทริปวันนี้คุณอิรฟานและคุณปรัชนานั้นจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมท่านผู้ชมครับปิดท้ายกันด้วยช่วงเปิดบ้านคาลานนะครับวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.วินัยดะลันผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์คาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับจะให้ความรู้กับเราในเรื่องอะไรนั้นต้องรอติดตามชมกันนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมครับเมื่อเราได้เห็นคุณูปการแห่งการลงธรรมบัญญัติของการถือศีลอดมาแล้วพระองค์ยังได้ทรงตรัสไว้ว่าลาละกุมตัตตะกูลหวังว่าการที่เจ้าทั้งหลายยอมจำนนอดกั้นตัวเองจากการกินและดื่มและเสพสุขทางโลกดุนยาเสพสุขทางโลกีนั้นเจ้าทั้งหลายจะได้เป็นหนึ่งในบรรดาผู้สำรวมตนจากความชั่วนี่เองคือที่มาที่พระองค์ทรงได้ประทานธรรมบัญญัติการถือศีลอดอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศศิยามกะมากุติบะอะลัลละซีนามินกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนโอ้บรรดาปวงชนผู้มีศรัทธาทั้งหลายเอ่ยไม่ต้องแปลกใจเลยที่เราได้ประทานธรรมบัญญัติแห่งการอดอาหารแห่งการถือศีลอดนี้ลงมาแก่เจ้าทั้งหลายเพราะก่อนหน้าเจ้าทั้งหลายนั้นปวงชนทั้งหลายที่มีศาสดามาเทศนาและเตือนสติให้พวกเขาออกจากมลทินของโลกใบนี้ล้วนแต่ได้กำชับธรรมบริษัทของพวกเขาให้อดอาหารมาทั้งสิ้นหลานและกลุ่มตระกูลทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเจ้าทั้งหลายจะได้สำรวมตนจากความชั่วทำไมเราต้องสำรวมตนจากความชั่วเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างอาดัมขึ้นมาพระองค์จึงได้ทรงตรัสว่าตรัสให้ปวงมลาอิกะห์ทั้งหลายได้รับทราบและบรรดายินที่ห้อมล้อมอยู่อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะกาลร็อบบุกะลิลมะลาอิกะติอินนีญาอิลุนฟิลอัรฎิคอลีฟะห์กอลูอัตตะอะลูฟีฮาไมยุฟซิดูฟีฮาวะยัสฟิกุดดิมะเมื่ออัลลอฮ์ทรงตัดแก่ปวงมลาอิกะห์และยินที่ห้อมล้อมอยู่รอบอารัชบัลลังก์พระองค์ว่าแท้จริงบัดนี้เราได้สถาปนาผู้แทนของเราขึ้นบนหน้าแผ่นดินเราจะได้สถาปนาผู้แทนของเราขึ้นบนหน้าแผ่นดินมลาอิกะห์ซึ่งได้เห็นว่าตลอดเวลานับเป็นพันๆเป็นหมื่นๆปีที่สร้างมานั้นไม่มีตัวอะไรเลยในจักรวาลที่พระองค์จะได้ให้เป็นคอลิฟะยกเว้นแต่อาดัมที่ได้เพิ่งเป่ารู้ลงไปหรือจำเป่ารู้ให้แก่เขานี้แล้วเมื่อดูที่อาดัมแล้วอาดัมมีทั้งใจบุญใจบาปใจกว้างใจแคบ
ความเป็นธรรมและความลำเอียงและซีฟัตอื่นๆมากมายมาลายกาจึงทูลว่าอัตยาลูฟีฮาไมยุฟซิดูฟีฮาวายัสฟิกุดดิมะยาลลอจากที่ข้าพระองค์ได้เห็นอาดัมแล้วและข้าพระองค์ก็โดยวิสัยทัศน์ไปถึงลูกหลานของเขาแล้วเขาจะเป็นคอลิฟ่าของพระองค์อย่างไรในเมื่อเขามีความเป็นธรรมและลำเอียงใจกว้างและใจแคบใจบุญและใจบาปและอื่นๆอีกนับร้อยๆคุณสมบัติยาลลออัตยาลูฟีฮาไมยุฟซิดูฟีฮาวายัสฟิกุดดิมะพระองค์จะสถาปนาคนเช่นนี้เหรอเป็นคอลิฟ่าของพระองค์โดยงานหลักของพวกเขาจะมี2อย่างเท่านั้นคือก่อความเสียหายบนหน้าแผ่นดินและการหลั่งเลือดสงครามโลกที่ผ่านมาครั้งที่2ตายไปกว่า80ล้านคนไม่ได้เป็นเพราะฝูงปาวานหรือนกเพนกวินแต่ลูกหลานอาดัมนี่เป็นสิ่งที่เพื่อนร่วมโลกพึงสังวรสารัตถะธรรมะในอัลกุรอานซึ่งเป็นสัจธรรมว่ามนุษย์ที่อยู่ที่วันนี้มลาอิกะห์ได้ปรามาสมาตั้งแต่ก่อนที่มนุษย์จะมีบทบาทบนโลกใบนี้แล้วว่าพวกเขาจะหลั่งเลือดบนหน้าแผ่นดินและก่อความเสียหายเท่านั้นด้วยเหตุนี้เองอัลลอฮ์ตะอาลาจึงได้บอกว่าอินนีญาอิลุนอินนีอาลามุมาลาตาลามูนข้าล่วงรู้ในสิ่งที่เจ้าทั้งหลายยังรู้ไม่ถึงเมื่อนั้นแหละมลาอิกะห์จึงได้ตระหนักว่าโอ้พระองค์ทรงเตรียมสิ่งต่างๆไว้พร้อมแล้วนั่นคือพระองค์ทรงประทานศาสนาลงมาและศาสนานั้นหากอาดัมและลูกหลานอาดัมดำเนินตามศาสนานั้นพวกเขาจะไม่เป็นอย่างที่มลาอิกะห์ปรามาสและมองไว้ด้วยนี้เองอาดัมและลูกหลานอาดัมจึงต้องสร้างดุลยภาพระหว่างความดีและความชั่วความใจกว้างและความใจแคบความใจบุญและความใจบาปความเป็นธรรมและความลำเอียงโดยเขาจะต้องยับยั้งนับสู่ตนเองให้ได้โดยเขาจะต้องยับยั้งอัตตาตนให้ได้ด้วยเหตุนี้เองใน12ปีแต่ละวันเขาจะต้องทำไม่ได้แต่มนทินของดุนยานั้นเหมือนอย่างกับตะเกียงที่โรงเรียนรอบบานีเราใช้ตะเกียงเหมือนจะตะเกียงนั้นเมื่อจุดเทียนในโคมแก้วไปแล้ววันที่3วันที่4โคมแก้วนั้นก็จะมัวหมองทันทีเหมือนกับชีวิตของคนแต่ละคนที่ใช้ชีวิตในดุนยาถ้าไม่ได้ล้างโคมนั้นไม่ได้ทำความสะอาดเลยหัวใจนั้นก็จะหม่นหมองดวงตานั้นก็จะมีม่านบังมองไม่เห็นธรรมะไม่อาจมีดวงตาเห็นธรรมได้เพราะฉะนั้นการละหมาดในแต่ละวันการซิกเกตในแต่ละวันดูอาเช้าเย็นแต่ละวันไม่เพียงพอจำเป็นต้องมีการล้างใหญ่หนึ่งครั้งด้วยเหตุนี้เองในหนึ่งเดือนที่9แห่งปีปฏิทินอาหรับคือเดือนรอมฎอนชะห์รุลรอมฎอนจึงเป็นเดือนที่เราจะต้องชะล้างดวงจิตของเราและเรือนร่างของเราให้มีความบริสุทธิ์สะอาดสะอาดยังไงอ่ะเพราะมนทินมนุษย์คือโลภมนทินของมนุษย์คือโกรธมนทินของมนุษย์คือหลงมนทินของมนุษย์คือเสพสุขดังนั้นเขาจะต้องยับยั้งให้ได้แล้วเขาต้องพิสูจน์ได้ว่ายาอัลลอฮ์ข้าพระองค์ประหนึ่งมะลาอิกะห์ที่ไม่กินและดื่มข้าพระองค์เป็นประหนึ่งผู้ที่ไม่ปรารถนาดุนยาดูความสำรวมตนต่อพระองค์แม้ดุนยาจะอยู่เบื้องหน้ามีสตังค์ในกระเป๋ามีบัตรที่จะรูดได้และอยู่ในพื้นที่ทุกวันอยู่ในคอนโดหรูลักซูรี่คอนโดมิเนียมซึ่งไม่มีมุสลิมก็ได้เขาจะออเดอร์อะไรมาทานก็ได้เขาจะไปนั่งที่คลับเฮาส์ไม่มีใครรู้แต่ถ้าเขาไม่ทำเขาได้ยับยั้งตนเองและถ้าเขายับยั้งตนเองจากสิทธิการกินดื่มไม่มีศาสนาใดในโลกนี้ติฉินการกินดื่มแต่ถ้าเสพสุขอย่างอื่นกอดจูบรูปคลำสำหรับบุคคลที่ไม่ใช่ภรรยาสามีศาสนาทั้งปวงติฉินนินทาแต่การกินและดื่มไม่มีศาสนาใดติฉินนินทาเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ไม่มีใครติฉินนินทาเขายังยับยั้งได้จึงอนุมานได้ว่าในสิ่งอื่นที่ธรรมะทั้งหลายรังเกียจและติฉินนินทานั้นเขาจะยับยั้งตนได้และนี้เองคือสัจธรรมที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงตรัสไว้ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนนิรรจีมยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศิยามุกะมากุติบะอะลัลละซีนามินกับลิกุมละอัลลากุมตัตตะกูนโอ้ปวงชนผู้มีศรัทธาทั้งหลายแท้จริงการถือศีลอดนี้เป็นธรรมบัญญัติแก่เจ้าทั้งหลาย
ดังเช่นที่เป็นธรรมบัญญัติแก่ปวงชนผู้มีศาสนามาก่อนหน้าเจ้าทั้งหลายและอันละกุมตัตตกูลเพราะการอดอาหารนี่แหละจะทำให้เจ้าทั้งหลายสำรวมตนจากความชั่วได้เราขอแซ่ซองสรุดีอัลลอฮ์ว่าเดือนที่9เราได้มีชัยชนะเหนือนับสู่ของเราเดือนที่9ของปีเรามีชัยชนะเหนือชัยฏอนเหลือมารและเดือนที่10 11เดือนที่12เราจะมีชัยชนะในสมรภูมิที่ใหญ่กว่าคือในการประกอบพิธีหัจญ์ซึ่งมนุษย์แต่ละคนจะเอาชนะจากนับสู่ตนเองได้ในสมรภูมิที่หนักหนาสาหัสกว่านี้ในการประกอบพิธีหัจญ์ซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายะซิฟูนวะซะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับอยู่กับพวกเราสองคนอีกครั้งนะครับในช่วงฮาลาลทริปรายการวิถีรอมฎอนและในวันนี้นะคะเราได้พาท่านผู้ชมนะคะมาที่มัสยิดอันอาลาวีค่ะอยู่บริเวณถนนมอเตอร์เวย์นะคะวันนี้นะครับพวกเราสองคนจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าไปเยี่ยมชมในตัวอาคารมัสยิดไปดูสถาปัตยกรรมอิสลามที่ได้รับการออกแบบของตัวอาคารมัสยิดนั่นเองครับค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะพี่ฟันครับผมงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราเข้าไปกันเลยดีกว่าค่ะครับตามพวกเรามาเลยครับมะดีนะมะดีนะมะดีนะทุนนบีMy dreams, I make my way to Medina, the home and chosen place. วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณดาวุสุขเจริญนะคะซึ่งเป็นคอเตประจำมัสยิดอันอาลาวีแห่งนี้มาเล่าให้เราฟังว่ามัสยิดอันอาลาวีแห่งนี้นะคะมีอายุประมาณ100ปีแล้วค่ะแต่เดิมนั้นเป็นอาคารไม้ทรงปัญญาแบบไทยเดิมต่อมาเมื่อมีผู้คนมาอาศัยอยู่บริเวณนี้เยอะขึ้นอาคารเดิมก็ไม่สามารถรองรับผู้คนได้ค่ะจึงได้มีการก่อสร้างมัสยิดหลังใหม่แห่งนี้ซึ่งมัสยิดอาคารใหม่หลังนี้มีด้วยกัน3ชั้นอิหม่ามคนแรกของมัสยิดนี้ชื่อมูฮัมหมัดนิดัมนะผมก็ไม่เคยเห็นหน้าเขาต่อมาคนที่สองชื่ออิหม่ามซะนีอิหม่ามซะนีเยนาพ่อของอาจารย์ดุรมานเยนาพระขนงพระขนงนะก็ต่อมาก็คนที่สามก็เป็นคุณปู่ผมชื่อฮาจียูซุปอับดุลลอฮ์แล้วต่อมาก็เป็นอิหม่ามยะฟัดชุ่มชื่นหลังจากอิหม่ามยะฟัดก็มีอิหม่ามมูฮัมหมัดนิดัมอีกก็ต่อมาก็เป็นอิหม่ามปัจจุบันนี้ก็เป็นลูกหลานของคนที่ให้วะกัฟที่นี้แหละชื่ออิหม่ามมูบีนอรุณคุณศักดิ์ทราบมาว่าที่นี่มีโรงเรียนสอนศาสนาที่อยู่คู่กับมัสยิดด้วยใช่ไหมคะก็คือโรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์นี่ข้างหลังนี่แหละเดี๋ยวไปถ่ายภาพด้วยสอนมานานหรือยังตอนนี้ก็ได้ประมาณร้อยกว่าคน100กว่าคนก็สอนถึงสนวีชั้น3ในปัจจุบันชุมชนมัสยิดอันอาลาวีนั้นมีผู้อยู่อาศัยประมาณพันกว่าคนเดิมผู้คนในชุมชนนี้ก็เป็นมุสลิมกันทั้งหมดค่ะแต่ในปัจจุบันเนื่องจากการขยายตัวของเมืองจึงทำให้บริเวณมัสยิดแห่งนี้มีคอนโดมิเนียมตึกราบ้านช่องมากมายเลยค่ะมีผู้คนใหม่ๆเข้ามาอาศัยหลากหลายมากขึ้นแต่ก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขค่ะในช่วงของเดือนรอมฎอนที่กำลังจะถึงนี้นะครับอยากจะฝากอะไรถึงกับผู้ที่อยากจะมาเยี่ยมชมอาคารมัสยิดแห่งนี้นะที่อยู่ตรงเลียบทางหลวงบ้างครับฝากคุณผู้ชมนะครับก็ในเดือนรอมฎอนนี้อาจจะมีแหละต่างประเทศนี่มันจะมาแวะอยู่เรื่อยอินโดนีเซียบ้างจีนบ้างแล้วก็มาเลเซียแล้วก็พวกอินเดียอะไรใดพวกนี้ก็มาแต่จีนนี่มาบ่อย
ก็คือสามารถที่จะเข้ามาร่วมได้เลยฮะที่นี่เนี่ยมีการละสินอดร่วมกันไหมฮะมีแต่สุเหร่านี่จะทำอาทิตย์ละครั้งวันพฤหัสมืดลงวันราชมืดลงก็เลี้ยงทั้งนักเรียนด้วยโอเคครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณคุณดาวูดสุขเจริญมากนะครับคอเต็ปประจำมัสยิดอัลอาลาวีแห่งนี้ครับค่ะและในวันนี้นะคะทางรายการนะคะมีของที่ระลึกจากศูนย์วิทยาศาสตร์ธารานะคะมามอบให้ด้วยค่ะค่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมช่วงฮารานทริปกับเรานะฮะ2คนได้ทางช่อง NBT ทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะครับและสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมนะคะจะได้รับความรู้แล้วค่ะแล้วก็ประวัติความเป็นมาของมัสยิดอันอาลาวีแห่งนี้นะคะวันนี้ค่ะเราทั้ง3คนนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนวะบิลัยตอฟิดวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อะลัยกะศ็อลลัลลอฮ์Muhammad, peace and blessings on you every day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak ครับขอให้พวกเรานะฮะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานความโปรดปรานให้แก่พวกเราในเดือนรอมฎอนสุขภาพดีขึ้นนะตามการแพทย์นี่บอกว่าสุขภาพต้องดีขึ้นนะครับนะสามารถที่จะลดน้ำหนักลงได้นะแล้วก็สุขภาพหัวใจดีขึ้น HDL ที่เป็นดัชนีชี้วัดในเรื่องของการทำงานของหัวใจเรื่องของการป้องกันภาวะหลอดเลือดตีบดีขึ้นนะมีสุขภาพของไตดีขึ้นนะฮะแล้วก็เรารับประทานอาหารน้อยลงนะนั่นหมายความว่าเราถือศีลอดอย่างถูกต้องนะครับซึ่งปรากฏว่ากลุ่มคนที่เขาทำเรื่องของความประเสริฐของเดือนรอมฎอนแล้วในที่สุดเนี่ยเอาไปแนะนำนะในคลินิกนะครับปรากฏว่าเกิดขึ้นในอิสราเอลนะซึ่งเป็นทหารยิวนะครับหมอเนี่ยนะฮะชื่อหมอด็อกเตอร์นายแพทย์เมชลอสนี่นะครับเป็นนายพันเอกแล้วก็เป็นแพทย์นะฮะแล้วก็เปิดคลินิกอยู่ที่ในเยรูซาเล็มแล้วก็อยู่ที่เมืองไฮฟาเนี่ยเขาเอาเรื่องของรอมฎอนไปสอนคนไข้นะฮะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่เอาเรื่องของรอมฎอนไปสอนคนไข้ก็คือที่ปารีสนะผมจำชื่อคลินิกไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเดิมเนี่ยหมอที่ทำนั้นนะครับมาจากที่มหาวิทยาลัยปารีสในโรงพยาบาลปารีสนะครับแล้วตอนหลังเขาลาออกไปแต่ว่าตอนนี้เขาทำเรื่องของการใช้วิธีการถือศีลอดแบบอิสลามในการลดน้ำหนักนะฮะเขาใช้สองแบบนะครับผมจะเล่าให้ฟังเขาใช้อันที่หนึ่งก็คือการถือศีลอดแบบเดือนรอมฎอนนะคือยังไงครับก็คือการถือศีลอดตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะจนกระทั่งถึงพระอาทิตย์ตกตลอดทั้งวันนะครับนะฮะตลอดระยะเวลา30วันแต่ว่าเขาทำเนี่ย45วันฮะเกินไป15วันมีคนถามว่าเอ๊ะมุสลิมเขาถือศีลอดกัน30วันเท่านั้นอ่ะทำไมคลินิกนี้ถือไป45วันเขาบอกว่าเพราะว่ามุสลิมเขามีเรื่องของการกำหนดสภาพจิตใจด้วยแต่ว่าบรรดาฝรั่งที่มาถือศีลอดแบบมุสลิมเนี่ยไม่มีเรื่องของการกำหนดสภาพจิตใจดังนั้นเนี่ยถือว่าขาดทุนไป15วันนะฮะขาดทุนไป 50% ก็เลยต้องถือศีลอดเพิ่มขึ้นไป15วันเห็นไหมฮะว่าเขาเนี่ยมองเรื่องของกลไกการทำงานของร่างกายระหว่างการถือศีลอดเนี่ยค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาเล่านะครับว่าในการถือศีลอดนั้นเนี่ยโดยปกติเราจะอดอาหารเวลาเรากินอาหารนะครับเราแบ่งเป็น3มื้อถูกไหมครับนะฮะมื้อหนึ่งก็ประมาณ 33% ของความต้องการของร่างกายต่อวันเราต้องการประมาณวันละ 2,000 แคลอรี่นะครับตกแล้วเนี่ยมื้อหนึ่งเราก็กินอาหารวันละมื้อละประมาณ600แคลอรี่นะครับในเดือนรอมฎอนเนี่ยในเดือนรอมฎอนนะครับเราจะรับประทานอาหาร2 มื้อนะครับตอนเช้านะฮะตอนซะฮูรแล้วก็ตอนอิฟตาร์เป็นมื้อที่2นะครับแต่ผมถามนะฮะในทางการแพทย์เนี่ยถือว่าเรากินอาหาร2มื้อผมถามว่าเราได้พลังงานเท่ากับกิน3มื้อมั้ยครับถ้าเราได้พลังงานเท่ากับกิน3มื้อนั่นแสดงว่าเรามีปัญหาละนะวันนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วปรากฏว่าเรากินอาหารได้พลังงานเท่ากับการกิน3มื้อเราเปลี่ยนแค่งดอาหารกลางมื้อกลางวันไปเท่านั้นเองซึ่งในลักษณะแบบนี้นั้นเนี่ยในการดูแลสุขภาพไม่ถูกต้องนะครับในยุคก่อนอิสลามนะฮะที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ทำก็ไม่ใช่แบบนั้นนะคือท่าน
รับประทาน2มื้อและ2มื้อที่ท่านรับประทานลดลงด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยการรับประทานอาหารในเดือนรอมฎอนต้องได้พลังงานลดลงครับนะแล้วก็ออกกำลังกายมากขึ้นในการละหมาดนะนั้นเนี่ยจะทำให้สุขภาพดีและทางการแพทย์ก็ยืนยันนะครับว่าการถือศีลอดในลักษณะแบบนี้ได้สุขภาพที่ดีนะแต่อีกอันนึงที่อยากจะพูดถึงนะครับในเรื่องของรอมฎอนปีนี้นั้นเนี่ยนะฮะก็คือการถือศีลอดที่เราเรียกกันว่า5ต่อ2นะครับ5ต่อ2นั้นเนี่ยเป็นทฤษฎีที่ทางฝรั่งมังค่าก็ทำกันที่ฝรั่งเศสทำที่อังกฤษทำนะแล้วก็ในยุโรปหลายประเทศก็ทำกันนะครับแล้วก็มาเผยแพร่ในที่สุดกระจายไปที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาทำกันใหญ่เลยเรียกว่า5ต่อ2พอเราไปดูอันนี้มันเรื่องของอิสลามแท้ๆเลยเขาบอกว่าในสัปดาห์เรามี7วันนะให้อดอาหารทั้งวันเนี่ย2วันให้อดอาหาร2วันนะครับแล้วแนะนำว่าให้เป็นวันจันทร์กับวันพฤหัสนะเพื่อที่จะทำให้พออดวันจันทร์แล้วเราหยุดไปอังคารพุธอดหยุดไป2วันเป็นวันพฤหัสแล้วพอถือศีลอดวันพฤหัสก็หยุดไป3วันแล้วมาถือศีลอดวันจันทร์แล้วก็หยุดไป2วันแล้วก็ถือศีลอดแล้วก็หยุดไป3วันนะฮะเพราะนั้นเนี่ยในสัปดาห์เราถือศีลอด2วันอันนั้นเนี่ยใครทำครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทำนะฮะท่านทำการถือศีลอดเนี่ยทุกวันจันทร์ทุกวันพฤหัสนั้นเราจะเห็นได้ว่าในการนับปฏิทินนะฮะไม่ว่าจะเป็นจันทรคติสุริยคตินับ30วันนับแบบอาหรับนับแบบจีนนับแบบไทยหรือนับแบบฝรั่งนะครับมันจะมีความแตกต่างกันในเรื่องการนับเดือนการนับวันอะไรแต่วันนะฮะวันของสัปดาห์คือวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะย้อนหลังกลับไปเป็นพันๆปีแล้วเนี่ยไม่ต่างนะครับนะฮะไม่ว่าจะนับแบบไหนเนี่ยวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสอาทิตย์ละ7วันเหมือนกันทั้งหมดนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจะนับแบบฝรั่งนับแบบไทยนับแบบจีนวันจันทร์ก็คือวันจันทร์วันอังคารก็คือวันอังคารนะครับเพียงแต่ว่าการเริ่มวันเนี่ยไม่ตรงกันนะวันจันทร์ของฝรั่งเนี่ยเริ่มตั้งแต่หลังเที่ยงคืนนะฮะแล้วก็วันจันทร์แบบพุธนั้นเริ่มตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นแต่แบบอาหรับนั้นเริ่มตั้งแต่พระอาทิตย์ตกครับนะวันเนี่ยนับไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการคาบเกี่ยวของชั่วโมงในวันแต่ละวันเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอันนี้พวกเราก็ต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงนะฮะทีนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาเล่าเรื่องของฮาลาลต่อนะครับเรื่องของการถือศีลอดแล้วก็อยากจะเล่าเรื่องฮาลาลนะฮะครั้งที่แล้วนี่ก็เล่าเรื่องฮาลาลญี่ปุ่นนะคราวนี้ก็อยากจะมาเล่าเรื่องของฮาลาลออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์มีเรื่องขำๆอยู่เรื่องนึงวันนึงเนี่ยปรากฏว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับวันนึงเนี่ยปรากฏว่าทางซาอุดีอาระเบียเนี่ยงดนำข้าวเนื้อที่มาจากออสเตรเลียทุกคนก็รู้นะครับว่าเนื้อจากออสเตรเลียเนี่ยเชือดแบบซาบีฮะนะฮะแล้วก็เนื้อในฮาลาลทั้งหมดนะครับปัญหาที่ซาอุดีอาระเบียได้ระบุไว้ก็คือวัวของออสเตรเลียกินอาหารไม่ฮาลาลครับเขาก็เข้าใจว่าเป็นการพูดเล่นปรากฏว่าจริงตอนนั้นเนี่ยในปีนั้นปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องของโรควัวบ้าเกิดขึ้นในยุโรปแล้วก็ในอังกฤษนะฮะปัญหาของวัวบ้านั้นก็คือวัวนั้นมันเป็นไปกินเนื้อเยื่อของแกะเนื้อเยื่อของแกะนั้นเขาทำเป็นอาหารเม็ดแกะตายนะครับหรือวัวตายม้าตายเขาเอามาผสมเอาโปรตีนที่ได้จากเนื้อเนี่ยไปผสมทำอาหารเม็ดแต่ว่าแกะนั้นเป็นโรคที่เราเรียกกันว่าสแกร์ปีเป็นโรคแกะที่มีสมองฝ่อนะสแกร์ปีนะครับในที่สุดก็กลายไปเป็น BSEที่ในวัวนะครับแล้วก็เกิดมาเป็น VJCD ที่ในมนุษย์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยห้ามสิ่งที่พบเลยก็คือมันไปกินเนื้อสัตว์ซึ่งในอิสลามเนี่ยเนื้อพวกนี้นะครับสัตว์กินหญ้าไม่ควรจะกินเนื้อนะก็ถือว่าสัตว์นั้นกินอาหารไม่ฮาลาลเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทำให้ซาอุดีอาระเบียนะฮะก็ห้ามเนื้อวัวในขณะนั้นนะครับที่มาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์ว่ากินอาหารไม่ฮาลาลตรงนี้เองที่ทำให้เกิดความตื่นตัวที่ทำให้นำไปสู่เรื่องของการดูแลเรื่องอาหารสัตว์ก็จะต้องเป็นฮาลาลเดี๋ยวคราวหน้าจะมาคุยกันเรื่องอาหารสัตว์ฮาลาลให้พวกเราฟังกันครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านผู้ชมครับเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนแห่งการประทานอัลกุรอานนะครับอย่าลืมใช้เวลาอยู่กับอัลกุรอานให้มากๆกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการวิถีรอมฎอนนั้นก็ได้มอบความรู้มากมายให้แก่ท่านผู้ชมนะครับสำหรับช่วงเวลาในการออกอากาศนะครับเราจะแบ่งกันเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันนะครับระหว่างวันจันทร์และวันศุกร์นั้นเราจะออกอากาศตั้งแต่เวลา 4:30 น. ถึง 5:00 น.
ส่วนวันอังคารถึงวันพฤหัสนั้นเราจะออกอากาศตั้งแต่เวลา4 นาฬิกาถึง4 นาฬิกา 30 นาทีและวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์นั้นเราจะออกอากาศตั้งแต่เวลา3 นาฬิกา 30 นาทีถึง4 นาฬิกาครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานรายการวิถีรอมฎอนต้องขอตัวลาไปก่อนครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ But how I wish you'd be here with me all year around Ramadan Ramadan RamadanI feel it inside me, strengthening my mind.